ถล่มยับเอิร์กหลังลินลี่ยื่นรัฐมนตรีล่าตัวโกง500ล้านขุดปมเก๋นางแบบดังดับปริศนาเหยื่อสาวโผล่ด่าถึงไอจีขุดปมเพื่อนสนิทนางแบบดังดับเมื่อปี61รุมถล่มเอิร์กเลเดอเรอร์หลังลินลี่ยื่นรอมวยทล่าตัวโกง500ล้านโยงเหตุเก๋นางแบบดังตายปริศนาจากกรณีนักแสดงนักร้องสาวลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์เชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวเข้าร้องเรียนกับทางกระทรวงยุติธรรมหลังถูกนายองอาจหรือเลเดอเรอร์อดีตนักแสดงหนุ่มชอดโกงสูญเงินจำนวนมากตอนนี้หนีหมายจับไปเยอรมันขอให้ทางการไทยประสานตำรวจสากลเร่งออกหมายแดงล่าตัวมารับโทษยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ติดตามความคืบหน้าคดีโดยมีเหยื่อเกือบ100คนมูลค่าความเสียหายกว่า500ล้านบาทกลุ่มผู้เสียหายแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกจะเป็นผู้เสียหายเมื่อปีพ.ศ.2561จำนวนประมาณ40คนมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้เสียหายในช่วงปี 2563 ถึง 2565 มีประมาณ50คนมูลค่าความเสียหายประมาณ 300-400 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกอยู่ระหว่างการรวบรวมจำนวนผู้เสียหายเพิ่มเติมนั้นนายแทนคุณจิตอิสระเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรได้จี้กระทรวงยุติธรรมช่วยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าวสามารถเข้าข่ายพิจารณาเป็นคดีพิเศษของ DSI ได้หรือไม่รวมถึงขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยของนายเอิร์กเพราะเชื่อว่าญาติของนายเอิร์กจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะหลังจากที่นายเอิร์กบินหนีไปจากประเทศไทยป้าที่เลี้ยงดูนายเอิร์กก็บินไปประเทศเยอรมนีตามนายเอิร์กด้วยล่าสุดอินสตาแกรมเอิร์กเลเดอเรอร์ที่มักลงภาพไลฟ์สไตล์รวยแบรนด์ดังโชว์รถนาฬิกาหรูอยู่ตลอดโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน65อ้างว่าโดนขู่ฆ่าต่างๆนานาก่อนถูกเหยื่อออกมาร้องให้ดำเนินคดีช่อโกง500ล้านบาทแล้วหนีไปต่างประเทศพบว่าโดนชาวเน็ตเข้ามารุมถล่มยับกับพฤติกรรมดังกล่าวรวมทั้งมีเหยื่อเข้ามาคอมเมนต์ด่าด้วยทั้งนี้ยังมีคนขุดถึงปมการตายปริศนานางแบบดังเซ็กซี่สตาร์เก๋เลเดอเรอร์หรือเก๋กัญญากรเพื่อนสนิทเลเดอเรอร์ที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อปี2561ท่ามกลางความโศกเศร้าก็ยังเป็นเรื่องสงสัยคาใจของแฟนๆมาหลายปีที่ผ่านมาหลังเสียชีวิตด้วยอาทิสงสัยมาตลอดว่าทำไมเขาดูรวยแบบอวดรวยกว่าคนที่รวยจริงอวดรวยกว่าไฮโซที่รวยจริงๆตลอดการติดตามมาในอินสตาแกรมก็ 4-5 ปีป้าแดดโถแบบนี้นี่เองทุกคนที่อยากรู้เรื่องนางคนนี้ติดตามเรามาที่ TikTok เชิญคราดิฉัน5ล้านเบาๆๆใส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 อ่ะความลับหล่อนมีเยอะกว่าที่เห็นกลับมาสู้คดีนะถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์จะกลัวอะไรกลัวอะไรหนีทำไมกลับมาสิประเทศไทยรออยู่เงินที่ไปยืมเขามาโกงเขามาเอาไปทำอะไรหมดคะคุณน่าสงสารคนที่เขารักและเชื่อใจคุณมากๆนะคะตั้งแต่คุณเก๋แล้วแสดงว่าชีวิตคุณต้องคอยยืมคอยโกงคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะออกมาเถอะสงสารคนที่เขาเดือดร้อนและรักคุณ ชาวเน็ตโพสต์แซมมิลลี่เจ้าตัวมาตอบกลับคดีพลิกทำเงือบมิลลี่ดนุภาเอี่ยวดราม่าคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี NCT 127 2 ND Tour Neo City
แบงคอกเดอะลิงก์โดนแซะแบบไม่เอ่ยชื่อเจ้าตัวมาตอบเองทำเงือบหลังเกิดประเด็นดราม่าจากคอนเสิร์ตบอยแบนด์ดังเกาหลีใต้ NCT 127 2 NB Tour Neo City Bangkok The Link ที่มีดาราอินฟลูเอนเซอร์ได้เข้าไปหลังเวทีจนแฟนคลับตั้งคำถามแรปเปอร์สาวอย่างมิลลิดนุภาก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันดราม่าคอนเสิร์ต NCT 127แฟนสงสัยทำไมดาราอินฟลูได้เข้าหลังเวทีจนกระทั่งมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งทวีตระบุว่าแต่เมื่อวานกูรำคาญชีแรปเปอร์หญิงที่ตะโกนบอกอยากได้จอนนี่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 รำคาญคือมึงได้บัตรสปอนเข้ามาดูฟรีแล้วก็ช่วยให้เกียรติแฟนคลับที่เขาซื้อบัตรเข้ามาดูหน่อยกูมาดูคอนเสิร์ตไม่ได้ต้องการมานั่งรับฟังเสียงตะโกนโหกแหวกที่ไร้สาระอะไม่ต้องพยายามเด่นหรอกรู้แล้วว่าได้เข้ามาฟรีแม้ว่าจะไม่ได้เมนชั่นถึงชื่อของใครตรงๆแต่คนติดตาอยู่ก็คงเดาได้ไม่ยากกว่าเจ้าของทวีตนี้หมายถึงใครไม่รอช้ามิลลิดนุภาก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่าชี้แจงนะครับทาง SM เชิญหน่วยผ่านทางค่ายและตอบรับไปมีการเชิญถ่ายรูปด้วยกันทักทายพูดคุยกันนิดหน่อยส่วนในเรื่องของการตะโกนช่วงท็อกในคอนหากทำให้หลายๆท่านรำคาญใจตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะขอโทษจริงๆที่ตะโกนไปไม่มีเจตนาจะเซกัวฮารัสเมนใดๆทั้งสิ้นและหน่วยตะโกนว่าแดดดี้จอนนี่ข้าก่อนต้นเรื่องไม่ยอมแพ้กลับมาตอบกลับอีกว่าเธอไม่ได้ติดใจเรื่องการเชิญหรือพบปะระหว่างศิลปินแต่ไม่ชอบใจคำพูดที่สื่อไปทางเซกัวฮารัสเมนและการพูดคุยเสียงดังระหว่างโชว์เงียบโพสต์เพิ่มเติมจากเจ้าของทวีตอย่างไรก็ตามชาวเน็ตก็เข้าเมาเถียงประเด็นนี้อย่างเมามันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าการตะโกนช่วงที่ศิลปินกำลังพูดไม่ควรทำก็จริงแต่การบิดเบือนสารก็ไม่ควรทำเช่นกันสายป่านขึ้นสืบพยานคดีครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นเรียกค่าเสียหาย5ลิตรตัดสินต้นปีสายป่านอภิญญาขึ้นสืบพยานคดีครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทผ่านโซเชียลเรียกค่าเสียหาย5ล้านฐานทำลายชื่อเสียงธุรกิจเชื่อต้นปีหน้าตัดสินเมื่อเวลา9นาฬิกานอวันที่6ธันวาคม2565ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดสืบพยานโจทก์ในคดีที่นางสาวอภิญญาสกุลเจริญสุขหรือสายป่านยื่นฟ้องครูสอนดำน้ำโพสต์หมิ่นประมาทผ่านโซเชียลทำลายชื่อเสียงและธุรกิจฟินดำน้ำวันนี้นางสาวอภิญญาและนายเกรียงชัยวิสิทธิ์สรอัตทนายความได้เดินทางมาขึ้นศาลนางสาวอภิญญากล่าวว่าหลังการนัดตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานไปเมื่อคราวก่อนศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องเนื่องจากคดีมีมูลความผิดขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลวันนี้เป็นนัดสืบพยานในช่วงท้ายๆแล้วหลังจากเลื่อนเพราะสถานการณ์โควิด-19 ถึงแม้จะใช้เวลานานแต่ตนเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและตนยังเชื่อมั่นในเรื่องความยุติธรรมต่อให้นานแค่ไหนความจริงก็จะปรากฏนางสาวอภิญญากล่าวว่าวันนี้นัดสืบพยานเรื่องการเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทส่วนเรื่องการกระทำผิดนั้นมีหลักฐานความชัดเจนอยู่แล้วถึงแม้อีกฝ่ายจะปฏิเสธมาตลอดโดยฝ่ายจำเลยไม่เคยต้องการไกล่เกลี่ยในเรื่องเราเรียกค่าเสียหายไปถึงแม้ตนจะเปิดโอกาสและรอให้เขาโทรมาตลอดหรือจะส่งทนายมาคุยก็ได้แต่ผ่านมา2ปีกว่าแล้วก็ไม่มีการติดต่อมาและไม่มีการแก้ข่าวใดๆให้ฝ่ายตนเลยนางสาวอภิญญากล่าวต่อว่าตอนนี้ธุรกิจของตนก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะยังมีคนระแวงอยู่มีคนเข้ามาสอบถามเรื่อยๆตนจึงอยากให้เคลียร์ทุกอย่างทั้งนี้ทุกคนทราบว่างานในวงการบันเทิงตนทำมาตั้งแต่เด็กโอเคอยู่แล้ว
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องธุรกิจที่ตนอยากทำเนื่องจากสามารถนำมาดูแลครอบครัวได้ในอนาคตแต่กลับมีคนมาดิสเครดิตตนจึงรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยตนไม่ได้อยากเป็นคู่แข่งกับใครอยากมีแต่คู่ค้าอยากทำงานเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนอกจากเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทแล้วจึงยังมีข้อเรียกร้องอยากให้ขอโทษผ่านสื่อและเฟซบุ๊กส่วนตัวและคาดว่าน่าจะมีนัดตัดสินในช่วงต้นปีหน้า